สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวได้ทางสถานี GBN รายการธรรมะที่ออกอากาศที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและทาง facebook.com/bunnew ค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญจากศูนย์ต่างๆรวมไปถึงข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมค่ะไปกันที่ข่าวแรกนะคะโครงการเตรียมบวชเรียนพระปริยัติสามัญสมณเณรยุวพุทธศาสตร์รุ่นที่6จัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทค่ะภายในงานผู้ปกครองและคณะญาติจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมพิธีตัดปลอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทกว่า52คนที่ได้เข้ารับการอบรมในโครงการเตรียมบวชเรียนพระปริยัติสามัญสมณเณรยุวพุทธศาสตร์รุ่นที่6โดยนาคธรรมทายาทได้แปลแถวเข้าพื้นที่นั่งก่อนที่จะได้กล่าวคำขอตัดปลอยผมจากผู้ปกครองด้วยความภาคภูมิใจที่จะได้บวชเป็นสมณเณรทดแทนบุญคุณบิดามารดาซึ่งผู้ปกครองเองก็ได้ตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทด้วยความปลื้มปิติเมื่อผู้ปกครองและคณะญาติตัดปลอยผมแล้วคณะสงฆ์ก็ได้แปลแถวเข้าพื้นที่เพื่อปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งโครงการเตรียมบวชเรียนพระปริยัติสามัญสมณเณรยุวพุทธศาสตร์รุ่นที่6ได้จัดอบรมเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสมาบวชตอบแทนพระคุณบิดามารดาทั้งยังได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธีประกอบสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่ายมีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยสมณเณรจะได้เข้ารับการฝึกฝนอบรมตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เป็นผู้รักในการให้ทานรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมรวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำมีวินัยมีความเคารพมีความอดทนรู้จักการบริหารเวลาการบริหารปัจจัย4ทั้งยังรู้จักการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นับเป็นโครงการที่ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นผู้นำที่จะค้ำจุนพระพุทธศาสนาในอนาคตให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาจัดพิธีขอขมาผู้ปกครองและพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2561ค่ะณอาคารแก้วสารพัดนึกศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาได้จัดพิธีขอขมาผู้ปกครองและพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2561เมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยในภาคเช้าเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองโดยมีพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายเสรีชัยกิตตินายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจอหอเป็นประธานฝ่ายคารวาสส่วนนายจำนงขัดโพผู้ใหญ่บ้านสะธรรมขันเป็นผู้แทนกล่าวให้การต้อนรับคณะผู้ปกครองตลอดจนผู้มาร่วมอนุโมทนาบุญจากนั้นนาคธรรมทายาทได้แปลแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อกล่าวคำขอขมาผู้ปกครองและรับมอบผ้าไตรซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลาบปื้มและซาบซึ้งใจระหว่างนาคสมณเณรธรรมทายาทและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีบรรพชาสมณเณรโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระอุปัชฌาย์พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่เหล่าสมณเณรธรรมทายาทว่าการบวชเป็นสมณเณรนี้ถือเป็นบุญใหญ่ยิ่งนักลูกดีเป็นสีแก่พ่อแม่พระดีเนนดีเป็นสีแก่ศาสนาขอให้สามเณรทุกรูปจงตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระอาจารย์และนำสิ่งดีๆที่ได้รับจากการบวชไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปสำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง24เมษายนพุทธศักราช2561โดยมีสามเณรธรรมทายาทเข้าร่วมโครงการจำนวน50รูป
และมีสามเณรพี่เลี้ยงอีก15รูปโดยตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมสามเณรธรรมทายาททุกรูปจะได้ศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธศาสนาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธได้ฝึกการมีวินัยเคารพอดทนตลอดจนการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและในระหว่างวันที่8ถึง13เมษายนนี้จะเป็นบทฝึกความอดทนอย่างยิ่งยวดในกิจกรรมธรรมยาตราเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมในพื้นที่ต่างๆนับเป็นกิจกรรมดีๆที่ปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นเด็กเก่งและดีเป็นศาสนทายาทที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2561ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่8เมษายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2561จำนวน38รูปเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัฒน์เขตตาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำเป็นประธานสงฆ์และพระอุปัชฌาย์และได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรณัฐพัฒน์วิไลรัตน์นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสกล่าวเปิดงานและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่วนกัลยาณมิตรนายแพทย์วรพงษ์ขวัญไพโรจน์ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานจากนั้นนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอตัดปลอยผมและแปรแถวเพื่อรับการตัดปลอยผมจากพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งสาธุชนซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติพ่อแม่ผู้ปกครองต่างหลั่งน้ำตาแห่งความปลื้มปิติที่ได้เห็นบุตรหลานจะได้บวชในบวรพระพุทธศาสนาได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วยการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเวลา 10:00 น.ได้ตั้งขบวนเวียนประทักษิณรอบอาคารสมปรารถนา3รอบซึ่งสาธุชนก็ได้ร่วมกันสวดอิติปิโสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบรรพชาและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและในเวลา 13:30 น.หลังจากคณะสงฆ์และสามเณรได้ฉันพัตทหารเพลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันพระซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกๆวันพระเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้โดยกัลยาณมิตรอารีทองแก้วเป็นประธานทอดผ้าป่าซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีได้จัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีครั้งที่40เพื่อสร้างกุฏิและที่พักสงฆ์ค่ะพิธีทอดพระป่าสามัคคีเป็นประเพณีอันงดงามของชาวพุทธที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและการจัดกิจกรรมล้วนเป็นไปเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงยุคปัจจุบันและเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาก็มีพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์จัดขึ้นณศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีในพิธีกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ก้าจิตตรักโขเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมในส่วนของคณะเจ้าภาพมีกัลยาณมิตรประภัยรัตน์ใจศิลป์และกัลยาณมิตรประดับสุขใหญ่เป็นประธานทอดพระป่าสามัคคีและภายในงานครั้งนี้ยังมีคณะเจ้าภาพรวมทั้งสาธุชนมาร่วมงานบุญกันเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเพื่อนำไปสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ซึ่งเป็นการสร้างถาวรวัตถุและเป็นบุญใหญ่ที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติทำให้ได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติและในวันนี้ยังเป็นวันครบรอบ4ปีแห่งการก่อตั้งศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีโดยการนำของพระอาจารย์ก้าจิตตรักโขซึ่งท่านได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถและเป็นผู้นำในการสร้างบารมีซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ล้วนแต่อยู่ในยุคบุกเบิก
มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศูนย์แห่งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารองรับโครงการอบรมเยาวชนและใช้ในงานฟื้นฟูศีลธรรมโลกถือว่าเราสละทรัพย์เล็กน้อยสละสิ่งความต้องการเล็กน้อยเพื่อโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์อันทรงคุณค่าในอนาคตสมบัติที่บังเกิดขึ้นจากการได้มาศึกษาพระธรรมแล้วก็การได้มาสั่งสมบุญในพุทธศาสนานี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆโดยเฉพาะคราวนี้เราได้สร้างถือว่าเป็นศาสนสถานเป็นถาวรทานเป็นวิหารทานดังนั้นบุญนี้ก็ถือว่าจะมีความยั่งยืนมั่นคงสมบัติเราก็จะได้มั่นคงถาวรไม่สูญสลายไปไหนเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์นั้นถูกเก็บไว้ในพระพุทธศาสนาก็จะตามติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติก็ขอให้ทุกท่านก็เข้าถึงธรรมสมปรารถนากันทุกคนเลยนะชมรมพุทธศาสนากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จัดโครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลกปีการศึกษา2561ค่ะระหว่างวันที่6ถึง8เมษายนที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสนากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2561ณศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีคณะครูเข้าร่วมโครงการกว่า150ท่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและคณะครูโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้พักกายพักใจทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านศีลธรรมให้เข้มแข็งร่วมกันสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้คณะครูได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในทุกรอบก่อนการปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชุมกลุ่มเพื่อสอบถามผลการปฏิบัติธรรมและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในสถานศึกษาของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและร่วมกันถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้คณะครูได้แนวทางในการทำงานการเป็นครูต้นแบบด้านศีลธรรมและมีกำลังใจที่จะกลับไปเป็นแสงสว่างให้สถานศึกษาต่อไปก็ได้ประโยชน์ได้มาพักกายพักใจนะคะและประโยชน์นี้ก็จะยังไปให้เด็กเพราะว่าเป็นครูผู้นำบุญด้วยแล้วก็เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกจนครั้งนี้เป็นครั้งที่12แล้วนะคะมันปื้มเวลาเราเจออะไรที่เป็นอุปสรรคก็เอาหลักคำสอนของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมาก็คือเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่มีถ้าเอาอุปสรรคเป็นหลักงานก็จะล้มเหลวเราก็จะตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราก็มาถึงเป้าหมายได้ในทุกๆครั้งค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็ได้รวบรวมบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ได้ร่วมกันติดตามกันค่ะไปติดตามบรรยากาศนะคะจากคุณสุชัชยาจิรากรณิตค่ะในช่วงเวิร์นิวส์สวัสดีค่ะมาถึงในช่วงนี้นะคะเวิร์นิวส์มีภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะโดยทางวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษและวัดพระธรรมกายกุมะประเทศญี่ปุ่นส่วนภาพบรรยากาศจะน่าประทับใจและน่าปลื้มปิติขนาดไหนเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่8เมษายนที่ผ่านมากัลยาณมิตรอธิวัตรกัลยาณมิตรชนทิชามหาดำรงกุลเมืองคอยเดนได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษไปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีลอาราธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งได้นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตร1จบจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเจนภามหาดำรงกุลนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรชนทิชามหาดำรงกุล
นำกล่าวคำถวายเป็นภาษาไทยและในภาคบ่ายกัลยาณมิตรสุนันทายอดวันลบได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้มอบพระของขวัญเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ส่วนทางด้านวัดพระธรรมกายกุมะประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ซึ่งภายในงานมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลพร้อมทั้งประกอบพิธีปุพพเปตัพพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนต่างๆพร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับทางวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษและวัดพระธรรมกายกุมะประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะที่ได้ส่งภาพบรรยากาศดีๆมาให้เราได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันสำหรับในวันนี้นะคะหมดเวลาของบุญนิวส์แล้วนะคะสวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมบุญนิวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานบุญนิวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ